อยากจะทานปลาอร่อยอร่อยก็ต้องไปที่นี่นะคะ300ยอดเพชรบุรีนะคะคือเรา2คนเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปที่นู่นที่นี่เก็บมาฝากกันเพราะว่าที่นี่เขามีการสนับสนุนสินเชื่อโดยธกส.ในที่ชื่อว่าสินเชื่อ SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่เขาแปรรูปปลาทำได้ดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวมื้อกลางวันนี้นะคะหุงข้าวไว้รอนะคะแล้วก็โทรสั่งได้เลยนะคะขนาดนั้นเลยเอางั้นเลยค่ะไปเลยนะคะเขาทำอะไรกันนะฮะสองคนนั่นนะครับพอดีเขามากู้รอบครับพี่กำบุญจระเข้หรือว่าปลาหรือว่าอะไรปลาครับปลาครับดักปลาเหรอปลาครับได้มั้งไหมวันนี้ได้มั้งไหมได้มาครับได้มาครับโอ้นี่โอ้ยปลาคอใหญ่เดือนสามออกใหม่สามคำได้มายามสามโอ้โหนี่มีปลาปลาคอแล้วปลาอะไรอีกฮะก็ปลาช่อนนั่นแหละปลาคอแล้วก็ปลาไอ้นี่ปลานิลใช่ไหมปลาสลิดปลาสลิดด้วยปลาสลิดแล้วก็ปลาคางดำอ๋อแล้วมาหาปลานี่เราจะเอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปกินหรือว่าไปขายเอาไปขายครับแม่ค้ารับอยู่ครับว้าวได้กี่กิโลเนี่ยพี่วรรณาอันนี้กี่กิโลฮะเนี่ยโลครึ่งโลครึ่งได้กี่บาทนะคะมันโลละ50บาทตอนนี้แผนกรับซื้อแล้วก็แผนกเชือดอยู่ตรงนี้ใช่ใช่โอ้โหต้องคัดคนหน้าโหดๆหน่อยใช่ไหมโหดตรงไหนหน้าตายิ้มแย้มเขาถึงว่าไงเดี๋ยวคนยิ้มแย้มทั้งคู่เลยนะเออแล้วอย่างนี้เอาไปไหนต่อคะก็เอามาแปรรูปตากเป็นปลาเดียวซื้อทั้งหมดเลยซื้อหมดทุกปลาค่ะคือชาวบ้านที่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงปลาแต่ว่าไปหาตามธรรมชาติใช่ไหมครับพี่สมคิดครับผมเพราะตรงนี้มันเป็นพื้นทุ่ง3ไม้ยอดเนื้อที่ทุ่ง 26,000 กว่าไร่แต่ชาวบ้านที่เนี่ยเขาเป็นอาชีพที่ว่าหาปลาแม่ค้าเราก็รับซื้อเอามาทำปลาแปรรูปครับผมคือปลาอะไรที่แปรรูปแล้วตลาดตอบรับดีปลานิลแล้วก็ปลาสลิดแต่เดียวแล้วก็ปลาช่อตอนนี้ผมกับทางเกษตรแล้วก็ทางท่านธกส.ประสานงานจะติดต่อทางร้านค้าเป็นเนี่ยพวกโลตัสแมคโครอะไรพวกเนี้ยเข้าห้างละเข้าห้างนะยังเหลืออีกประเด็นหนึ่งคือโรงเรือนที่ทำอ๋อโรงเรือนแปรรูปครับจะต้องสร้างให้มันเป็นมิตรชิดใช่มาตรฐานนะคือให้สะอาดครับครับทีนี้จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างก็ตรงนี้อะครับผมก็ได้คือทางธกส.แล้วก็ทางเกษตรคือเขาก็ได้มาช่วยกันจุดเด่นของชุมชนเนี่ยคือเป็นการเอาผลผลิตในท้องถิ่นนะครับซึ่งเขามีทรัพยากรมีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรให้สินค้าตรงนี้เข้าไปสู่ตลาดที่กว้างขวางขึ้นและนี่เราก็ถึงว่าขบวนการผลิตสำคัญแล้วก็การตลาดก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องของต้องไปโฟกัสที่ตลาดนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของกำลังผลิตของเราตอนนี้กลุ่มกับทางธกส.ก็มาคุยกันว่าวันนี้เราจ้างทงว่าถ้าเราหาตลาดได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแปรรูปปลาหรือเราจะต้องผลิตอย่างไรเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เรากำลังที่จะต้องหาข้อมูลร่วมกันแล้วก็ค่อยมามองที่ว่าทางสุดท้ายแล้วกลุ่มหรือชุมชนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างทางธกส.จะต้องเติมสินเชื่อไปเท่าไหร่อย่างไรจะเป็นกระบวนการในขั้นต่อไปครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากกรมส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหางบประมาณมาสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับให้กับชุมชนนี้นะฮะจะได้มีผลิตภัณฑ์นาปลาที่ปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดลองชิมดูได้ครับโอ้เหรอคะชิมได้ด้วยเหรอคะครับผมโอ้อันนี้ยังครับยังชิมไม่ได้โอ้ดีแล้วเนี่ยพี่สมคิดบอกก่อนถ้าไม่งั้นแล้วจะเป็นบอกเมื่อไหร่ครับอันนี้ชิมได้ครับนี่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 พี่สมคิดเขาคุยนะคุยนะว่าอร่อยกว่าปลาที่อื่นสลิดที่เนี่ยเพราะอะไรนะถึงอร่อยคือเป็นปลาธรรมชาติเราไม่ได้เลี้ยงอะไรเขาอยู่ธรรมชาติโดยคือเป็นปลาที่ว่ายน้ำแข็งแรงครับผมไม่ได้อยู่ในบ่อแคบๆครับผมโอ้พี่สมคิดขาดข้าวเนี่ยอ้าวนั่นเดี๋ยว
สั่งแม่ครัวหุงข้าวเลยครับผมกับถุงนี่แหละฮะถุงนี่คือเป็นปลาปลานิลเรามาแปรรูปเป็นปลาหวานก็คือซื้อไปก็ไปทอดเอาไปทอดได้เลยครับมันต่างกันยังไงครับพี่สมคิดคะคืออันนี้เป็นหนังหนังอันนี้เกิดเราไปทอดแล้วมันจะกรอบเหมือนหนังปลาเก๋าโอ้มาทานนี้ล่ะคะอันนี้คือเนื้อเนื้อเราจากที่เอาก้างออกเหลือแต่เนื้อล้วนๆหนังเราออกแล้วเรามาแปรรูปอันนี้คือเป็นปลาหวานไอ้หนังกับเนื้อเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันฮะเนื้อแพงป่าครับเนื้อถุงก็100หนังนี่50บาทกินเยอะๆครับเยอะๆลองพุงเออนี่นะครับกินแล้วกินแล้วมันลงพี่เตอร์พี่คาเมลหน่อยนะฮะครับเอาอีกคาเมลอีกครับพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะฮะครับ